สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายยังมือแรงนะมือนี้หาแนวเล่นนะพี่น้องหาแนวเล่นนี่ครับมีจิวของเฮานะครับจากโปรพัดนะครับโปรพัดรุ่น Q4A นะครับเป็น Power Mic เด้ Power Mic น้อยนะครับกำลังขับข้างละ150วัตต์นะครับเดี๋ยวมือนี้นะครับเนื่องจากPower Mic ตัวนี้นะครับมันมี EQ นะครับ Equalizer นะครับมาให้ทั้งเบิดนะครับ7แบบนะฮะก็เลยสิลองปรับเสียงสแนร์เบิ่งนะครับว่าแต่ละการนะครับเสียงสแนร์สิเปลี่ยนไปจังใดนะฮะเดี๋ยวมาฟังกันนะทดสอบกับตัว Amazon เฮานี่แหละนะครับเปิดซาวจากโทรศัพท์เท่านั้นละมาเข้าบลูทูธ Power Mic ตัวนี้นะครับเสียงที่ได้ยินก็เป็นเสียงที่ออกจากตัวลำโพงตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อเอาทดสอบเบิ่งตัวนี้ EQ ปรับแฟตนะครับเดี๋ยวสิไล่ไปแต่ละการนะครับแต่ละการเลยจากความที่63นะครับ63 160 400 10002,500 6,300 แล้วก็ 16,000 นะครับเอาลองมาฟังกันพี่น้องลองมาฟังกันเสียงเสียงขึ้นแล้วเด้อบัดนี้เอาจบซ้ำบัดนี้เพลงเฮาก็ได้โอ้เอาไม่เอาไม่เนี่ยมาบัดนี้โปะโปะอันนี้คือแฟตเด้อแฟตเอา63ขึ้นเอา63ลงบ่มีผลนะครับ63นี่สแนร์บ่ได้ยินนะครับ160อันนี้มีผลอยู่นะครับเนาะ400บาทนี่1,0002,500 6,300อันนี้ย่านเสียงแหลมแล้วนะพี่น้องตัวนี้แทบสิบ่ได้ยินเลยนะครับก็คือตั้งแต่160 6,300นะครับที่มันสิได้ยินนะครับเปลี่ยนไมค์เบิ่งดูเปลี่ยนไมค์เบิ่งดูพูนอ่ะพูนอ่ะสะเนสะเนสะเนมาลองจำเพลงในเรื่องวันนี้เด้อเจ้าสาวบอกว่าอยากเห็นเจ้าบ่าวร้องเพลงไหมคะแค่สักเพื่อนละทีจังมันเป็นจังยังอย่าทำใครก็มักน่าทำไปยันเป็นประเด็นคนเก่าจังเฮาคงบ่จำเป็นแนวเล่นนะครับเนาะสำหรับการปรับ EQ นะครับ EQ นะก็คือมีทั้ง
บูทขึ้นแล้วก็คัดลงนะครับเราจะบูทขึ้นในสัญญาณในความถี่ที่เราต้องการนะครับอยากให้มันชัดอย่างเช่นเสียงร้องเสียงสแนเมื่อกี้นี่นะครับเนาะผมอยากให้เสียงร้องแล้วก็เสียงสแนมันโด่งๆหน่อยเอากับบูทขึ้นนะครับส่วนเสียงใดที่มันบาดหูอย่างเช่นเสียงแหลมนะผมก็มาเอาย่าน 2.5k นะครับ 2,500 เฮิรตซ์นี่ครับลงนะครับแล้วก็มาบูทพี่ฟังแหลมปลาย10พี่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบและก็เทคนิคของแต่ละคนนะครับเนาะตัวนี้ก็เป็นฝั่งของเบสนะครับก็ประมาณนี้ครับ EQ บ่ได้เอามาแต่งให้มันดูสวยงามนะครับแต่ก็แบบนี้แหละครับอยากได้เสียงตามที่เฮาต้องการนะครับบางคนสมัยก่อนโหเฮ็ดเป็นเสียงในถ้ำเฮ็ดเป็นรูปตัว U ตัว V ก็มีเบิดนะครับเป็นรูปหัวใจก็มีนะครับเอาก็การมี EQ อยู่ใน Power Mic อยู่ใน Mic มันก็ดีอีกแบบนึงครับในกรณีที่เฮาบ่มี EQนะครับ EQ ปกติของแต่ละก้านเนี่ยมันก็มีแค่2นี่ตัวนี้นะครับมีโลกับไฮนะครับแต่พอมีตัวนี้นะครับก็เฮ็ดให้เฮาเล่นลูกเล่นได้หลายขึ้นนะครับเอาพี่น้องเรื่องราวของ EQ นะครับกับการปรับเสียงสแนร์เสียงร้องนะครับปรับโทนเสียงได้นะครับเพิ่มขึ้นตามที่เราต้องการนะครับเอาไว้สำนี้ล่ะพี่น้องคลิปมื้อนี้พบกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ